สบายดีนักเรียนชั้นของปสีมดทุกคนมาพบกับสาวครูอีกแล้วเนาะสาวครูจะนำพาพวกหลานมาบวนคืนวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าแก้บทสมหัสวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองสาวครูจะนำพาพวกหลานมาลบเลขโดยการนำใช้เทคนิคการลบการนำใช้เทคนิคการลบหรือว่าการลบเลขเทคนิคการลบของเฮานี่มันจะมีหลายเทคนิคการลบแต่ว่าสาวครูได้นำพาพวกหลานหรือว่าเอามาให้พวกหลานเบิ่งคือเทคนิคแรกหรือว่าเทคนิคที่แรกเด้อเฮามาเบิ่งข้อที่1กันเลยจงเอาตัวตั้งลบลบออกตัวลบโดยเริ่มต้นแต่หลากหลายสุดไปหาหลากน้อยสุดตัวอย่างสาวครูสิเฮ็ดให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างนึงเด้อเฮามาเบิ่งอันนี้เอิ้นว่าตัวตั้งลบตัวตั้งลบมี375ลบให้ตัวลบตัวลบก็คือ215เพิ่นบอกเฮาว่าให้เอาตัวตั้งลบลบออกตัวลบโดยเริ่มต้นแต่หลากหลายสุดไปหาหลากหน่อยสุดวันนี้เฮามาเบิ่งเท่ากับเฮาก็เขียนตัวตั้งลบนี่คือคือเก่าเขียนคือเก่าคือ375เขียนไว้คือเก่าอันนี้ตัวตั้งลบส่วนตัวลบก็คือเพิ่นบอกว่าให้เอาหลักหลายสุดไปหาหลักหน่วยสุดแม่นบ่หลักหลายสุดนี่แม่นเลขหยังก็คือเลข2แม่นบ่เลข2อยู่หลักหัวหยังพวกหลานรู้บ่เฮามาเบิ่งกันหัวหน่วยหัว10หัวห้อยหลักหัวเนาะขอโทษนะหลักหัวห้อยแม่นหลักที่หลายที่สุดคือเลข2อยู่หลักหัวห้อยมีค่าเท่ากับ200คราวนี้ค่าเท่ากับ200เฮาก็เขียน200มาลบให้200แบบนี้เห็นบ่ต่อไปเลข1อยู่หลักหัวหยังเลข1อยู่หลักหัว10มีค่าเท่ากับ10เฮาก็เขียน10มาลบให้10ต่อไปเลขหยังเลข5เลข5อยู่หลักหัวหน่วยมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นเฮาก็คือลบให้5แยกออกมาแบบนี้ต่อไปเฮาก็เอามาลบกันเลยเอา375มาลบให้200แล้วเอาผลออกมันมาลบให้10แล้วเอาผลออกมันมาลบให้5และเขาจะได้ผลลบทั้งหมดเขาก็เบิ่งวิธีการชิไลกันเลยเนาะว่าเอา375ลบ200จะได้เท่าไหร่375ลบ200เนาะแบบนี้5ลบ0เหลือเท่าไหร่5ลบ0ก็เหลือ5 7ลบ0เหลือเท่าไหร่7ลบ0ก็เหลือ7 3ลบออก2เหลือเท่าไหร่เหลือ1ดังนั้นผลออกระวางหรือว่าผลลบระวาง375ลบให้200จะได้อยู่175ต่อไปเฮาก็เอามาลบกับ10ลบกับ10แบบนี้5ลบ0เหลืออยู่5 7ลบ1เหลืออยู่6 1ลบหยังหรือว่าบ่มีตัวลบให้สัก1ลงมาจะได้อยู่165ขั้นตอนสุดท้ายแม่นเฮาให้ลบให้5เนาะลบให้5เฮาก็ลบให้5 5ลบออก5เหลือ06มีตัวลบสัก6 1สัก1แบบนี้จะได้อยู่160เอากลับมาเขียนใส่ออกอยู่160แบบนี้ให้พวกหลานมาเบิ่งขอกอไก่สาวผู้สีเฮ็ดขอกอไก่ให้พวกหลานเบิ่งอีกข้อนึงเด้อให้พวกหลานสังเกตเบิ่งเพิ่นบอกว่าเอาตัวตั้งลบลบให้ตัวลบเห็นบ่เฮาให้เขียนตัวตั้งลบนี่มาไว้คือเก่าคือ88ลบเด้อลบเพราะว่าตัวลบนี่โดยเริ่มต้นแต่หลากหลายสุดไปหาหลักหน่อยสุดหลากหลายสุดเลข32คือเลข3เห็นบ่เลข3อยู่หลักหัว10มีค่าเท่ากับ30เฮาก็เขียนลบ30อย่างนี้ต่อไปเลข2อยู่หลักหัวหน่วยมีค่าเท่ากับ2เฮาก็ลบให้2เท่ากับเท่าไหร่แม่นให้พวกหลานไปลบหรือว่าไปคิดไล่อยู่บ้านเด้อสำหรับข้อนี้ส่วนขอไข่คอควายงัวงัวจอจอและสอเสือ
แม่สาวจะมอบเป็นบทสุภาษิตให้พวกหลานไปชิไลอยู่เฮือนเด้อหากว่าพวกหลานบ่เข้าใจตัวใดหรือว่าบ่คักบ่แน่แม่หยังแม่ให้พวกหลานโทรมาหาสาวครูหรือว่าแซดมาหาสาวครูได้เด้อสุดท้ายนี้ขอให้พวกหลานมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆเด้อขอจบขอขอบใจ